เมียงโอ้บ้านสวนดินน้ำมันสีสุดยอดเลยดินดินไผ่บ้างมีวะไม่รู้แต่มันเป็นลูกรังที่เขาจบอันนี้ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ปลูกมันคือแม้ยกดินปลูกทุเรียนเลยน้ำก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วบริหารน้ำเองโอ้แถวนี้ดินคืองามแต่วะแต่ก็เป็นลูกรังแถวดินมันถมคนเนี่ยติดริมน้ำโอ้ยเนี่ยไปสดชื่นนี่เลยนะนี่ดินดีอันนี้เชียงน้อยน้ำมันแต่ก่อนคนเราสมัยตรงนี้มันน้ำท่วมไงสมัยก่อนคนเราเนี่ยไม่ได้สนใจบ้านริมน้ำริมอะไรใช่ไหมจามตัวมันจานนั้นจานนี่ก็มีใครอยากได้บรรยากาศนั้นคือสมัยก่อนมันก็ไม่อินดี้ขนาดนี้เนาะทุกวันนี้ต้องบรรยากาศดีๆมีสระมีบ้านเป็นที่พักผ่อนนะแต่ก่อนในเมืองอยู่ตรงไหนมันก็สะดวกสบายในสมัยก่อนไงเพราะสมัยก่อนมันบริรถไล่พ่อปนี้เป็นหมดนะอยู่ตรงไหนมันก็เป็นป่าเป็นยังเหมือนแต่ก่อนวิ่งรถไปตามคลองนี่แหละไปขึ้นเขื่อนถ้าเป็นมอไซค์มันไปได้แต่ถ้าเป็นรถยนต์ไปไม่ได้แต่ก่อนพี่มาประจำแต่ก่อนมันไม่มีทางลัดมันมีแต่ทางมอไซค์ลัดเข้าทางใหญ่นะต้องไปทางใหญ่เลยแต่ก่อนฝั่งนี้มาประจำจะรถแกชอบกินปลาเขื่อนแกบอกว่าปลาเขื่อนอร่อยดีอัตโนมัตินี่มันจะแม่นมันใหญ่ไว้อย่างโอ้ยใช่ไหมอ่ะเอาแค่เม็ดมาหยอดนะปีนึงก็ขึ้นเอาแต่พอเอามาปลูกนี่โอ้ช้ายังไงโอ้ไปทางใดยังแต่ต้นทุเรียนไงปลูกแล้วทำได้กับพ่อต้องความต้องการของคนอ่ะเปลี่ยนทางคนปลูกมะม่วงหิมพานต์หลังจากนั้นมาก็สวนยางสวัสดีพี่จะเลี้ยวฝั่งทางโน้นเลี้ยวมาฝั่งนี้ไหม